ามกันต่อหน่อยค่ะกรณีอื้อฉาวที่เจ้าหน้าที่เขาไปทำการล่อซื้อครับอธิบดีกรมอุทยานนะคะระหว่างที่ปรากฏว่ามีซองต่างๆอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีการเรียกรับสินบนซื้อขายตำแหน่งกันแต่ทีนี้ปรากฏว่ากระแสมันไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมายืนยันล่าสุดค่ะบอกว่าไม่มีการส่งสวยไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายหลังจากที่มีคนตั้งข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะไอ้เงินที่ไปเจอในห้องทำงานอันนั้นน่ะมันมีการส่งไปถึงระดับสูงๆต่อไปหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุบอกว่าวันนี้ได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้ความสำคัญกับประชาชนรวมไปถึงข้าราชการในกระทรวงทุกระดับเลยแล้วก็ยังย้ำไปถึงการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญที่สุดคือไม่มีนโยบายที่จะปกป้องใครผิดว่าไปตามผิดค่ะเป็นไปตามกฎหมายส่วนความคืบหน้ากรณีของนายรัชดาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ไปถูกจับพร้อมกับหลักฐานเป็นเงินสดเนี่ยค่ะเหตุการณ์วันนั้นมีเงินสดเรียงอยู่บนโต๊ะมากมายแล้วก็มีการเรียกรับเงินแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าคณะกรรมการเรียกเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะส่วนที่มีรายชื่อปรากฏตามข่าวก็ต้องนำมาสอบให้หมดขณะนี้มีเพียงอธิบดีที่ถูกสอบสวนค่ะนอกจากนี้นายจตุพรก็ยืนยันบอกว่าไม่รู้เรื่องเงินที่พบกับนายรัชดาหลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเตรียมเอาไว้ที่จะเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่หรือเปล่ากำลังจะส่งต่อให้คนระดับสูงหรือไม่แต่ว่ามาถูกบุกจับเสียก่อนค่ะไอ้ที่มีในข่าวเนี่ยก็ต้องสอบไปทั้งหมดนะแต่วันนี้เอาโชคที่ดีตัวที่ดีก่อนนะฮะแล้วเขาดำเนินการอยู่ดำเนินการอยู่นะฮะในเรื่องของกรรมการนะที่ปรากฏในข่าวที่เห็นในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยทางผมให้สั่งสอบทุกสำนักตรงไปตรงมานะฮะชัดเจนผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะนี่คือตอบที่ดีก่อนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็อีกสเต็ปนึงแล้วก็จะสอบขยายบนไปอีกสเต็ปนึงครับที่มีในประเด็นสำคัญอยู่ที่กุญแจท่านนี้ฮะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีและเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมดูฮะหอบหลักฐานไปเลยเอาหลักฐานเข้าไปให้ปากคำกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงพนักงานสอบสวนด้วยนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายรัชดาในฐานความผิดเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชานักข่าวไปกันเยอะเลยคุณผู้ชมฮะนี่ได้รับช่อดอกมองดอกไม้ให้กำลังใจมาด้วยคุณชัยวัฒน์มั่นใจว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่และเชื่อว่าไม่มีการล้มคดีดีนะครับเพราะว่าหลักฐานสำคัญเกิดจากการทุจริตจริงและไม่มีใครกลั่นแกล้งใครก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วแต่ก็ยังทำอีกอ่ะลองฟังเสียงคุณชัยวัฒน์ครับสร้างกันแกล้งเลยแต่ประเด็นนั้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราได้พูดคุยก่อนว่าขออย่าให้เก็บแบบนี้อย่าทำเลยมันไม่ถูกต้องหรอกผมก็ไปคุยประมาณอธิบดีรัชดาเนี่ยผมก็ไปคุยเลยผมผ่านหน้าห้องผมก็คุยกับเขาเรื่องนี้ก่อนแล้วเขาก็ให้ผมไปคุยกับอธิบดีโดยตรงก็คุยกับแกนะแกก็ไม่ยอมคือแกก็ยังยืนยันว่าแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยต้องให้ผมมาจ่ายใช่ไหมแกก็บอกให้ผมมาจ่ายนี่แหละผมก็เลยไปจ่ายวันที่สร้างกันแกล้งเลยแต่ประเด็นนั้นไม่มีสรุปแล้วเคยเตือนแล้วแต่เตือนแล้วก็ยังไม่ยอมนี่คุณชัยวัฒน์พูดแบบนี้นะครับถามว่าประเด็นต่างๆที่คุณชัยวัฒน์ออกมาเนี่ยนะฮะเคลื่อนไหวแล้วก็ดับเครื่องชนแบบนี้เนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์เคยถูกข่มขู่ฮะพยายามต่อรองแต่เขาบอกเขาไม่กลัวฮะขณะเดียวกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ออกมาให้เขาด้วยหลังจากเขาออกมาเคลื่อนไหวต่างๆนี่ฮะเรื่องดังกล่าวนี่ฮะเขาบอกว่าจะตอบแทนด้วยการปกป้องป่าแล้วก็ทำหน้าที่ในกรมอุทยานให้ดีที่สุดต่อไปด้วยนะฮะคนก็ให้กำลังใจคุณชัยวัฒน์กันเยอะนะคะที่ออกมาเปิดโปงในครั้งนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้